สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้มาแบ่งปันค่ะสวยด้วยนะคะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะเนี่ยค่ะพับง่ายๆเลยแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะตาละครั้งนะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวเส้นละ115เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะที่กึ่งกลางของเส้นนะปลายริบบิ้นนะคะตัดเป็นปากฉลามอย่างนี้นะนี่นะคะเส้นที่1นะคะเป็นฐานนะคะเส้นที่2นะคะคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะคล้องลงไปเลยนะคะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่2ลงไปอย่างนี้นะเนี่ยค่ะจับไว้แล้วเราก็เอามือเนี่ยนะคะล็อกเข้าไปอย่างนี้นะนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดมาทางซ้ายมือสอดเข้ามาในช่องนี้นะคะนี่นะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่4นะคะกว้างๆนะดึงเสร็จแล้วนะคะรวบนะคะเนี่ยรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะดึงให้ตึงเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นฐานสี่นะคะฐานสี่นะเราจะมีเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างนะคะเราจะทำฐานแปดกันนะคะเอาเส้นด้านบนนะคะเส้นด้านบนจากขวามือพาดขึ้นไปซ้ายมือค่ะเส้นด้านบนนะคะจากข้างบนนะเส้นด้านบนจากข้างบนพาดลงมาซ้ายมือค่ะเส้นจากซ้ายมือนะคะพาดลงมาขวามือค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราสอดลงไปในช่องนี้นะนี่สอดลงไปในช่องนี้นะเพื่อทำการล็อกฐาน8ค่ะนี่นะคะเราได้แล้วนะคะฐาน8เส้นนะเส้นที่1นะคะแม่เหมียวเริ่มเลยนะเส้นที่1นะคะเส้นที่2นะคะวางพาดหลังเส้นที่1ลงไปนะคะวางพาดเส้นที่1ลงไปเส้นที่2เส้นที่3นะคะวางพาดเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นที่3ไปแล้วนะคะเส้นที่4นะคะวางพาดเส้นที่3ลงไปค่ะวางพาดลงไปเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ1 2 3 4ค่ะข้างบนมี4ข้างล่างก็1 2 3 4เช่นกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะต่อไปนะคะวางเส้นล่างสุดนะคะวางเส้นล่างสุดนะคะที่เราจับไว้นะเนี่ยค่ะวางลงไปเลยนะแล้วก็หยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนเราวางลงไปแล้วเมื่อกี้ก็เหลือ3เส้นนะคะหยิบขึ้นมาก็มี4เหมือนเดิมนะวางเส้นล่างสุดลงไปเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะวางลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะวางเส้นล่างสุดลงไประหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจะมาออกช่องนี้นะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปออกช่องที่1ค่ะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่องที่2ค่ะผ่านช่อง1นะคะทะลุออกช่องที่2นะคะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะผ่านช่อง1ช่อง2ทะลุออกช่องที่3คือเส้นสุดท้ายนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับเลยค่ะฐานตัวนี้เป็นฐานเดียวกับส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนทำส้มเป็นก็จะง่ายมากเลยนะคะคนไหนยังไม่เป็นก็ลองทำตามแม่เหมียวดูนะคะสอบถามได้นะคะติชมได้เลย
พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเลยต่อไปนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเรานับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะพาดลงไปแล้วนะปลายริบบิ้นนะคะอยู่ด้านล่างนะคะเอามือล็อกไว้นะทำแบบนี้ให้ครบ5เส้นนะคะต่อไปนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ปลายริบบิ้นก็ล็อกไว้ด้วยกันนะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะงงนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นล็อกไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นล็อกไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3ค่ะพาดลงหน้าช่องที่3นะคะทำให้ครบ5เส้นนะคะตอนนี้ครบ5เส้นแล้วนะครบ5เส้นแล้วนะคะเส้นที่1นะคะสอดลงไปในช่องนี้ค่ะนี่นะคะสอดลงไปเส้นที่2นะคะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ค่ะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1มาช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะแบบนี้เลยค่ะดึงให้กระชับนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมานะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวจะใส่เหรียญลงไปเลยนะคะนี่เราใส่ลงไปแล้วนะต่อไปเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะอันนี้คือเส้นอันนี้คือฐานนะคะเราสอดมันก็จะไปทะลุออกด้านหน้านี่นะคะดึงให้กระชับค่ะสอดตรงนี้จะไปทะลุออกด้านหน้านะคะเส้นต่อไปนะคะเราสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะตอนนี้เหลืออีก2เส้นนะเส้นสุดท้ายนะคะต่อไปนะคะเราจะดึงให้กระชับเลยนะคะตรงนี้นะดึงให้กระชับเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้จะไปทะลุออกด้านหน้านี่นะคะสองเส้นเส้นที่3นะคะเส้นที่3ดึงออกมาเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะเส้นที่5นะคะเส้นที่5นะคะเส้นที่6นะคะเส้นที่6นะคะเส้นที่6นะเส้นที่7นะคะเส้นที่7เส้นที่8ค่ะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำกลีบดอกแล้วนะเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเราก็มาสอดอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือนำริบบิ้นนะคะมาสอดเลยแล้วก็ดึงออกมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ
เส้นต่อไปนะคะก็สอดเส้นถัดไปนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้เราก็สอดเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาออกข้างหน้านี้นะคะเราก็ดึงออกมาเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสอดเส้นถัดไปนี่นะคะเส้นที่4นะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเส้นที่5ค่ะเส้นที่5นะคะเส้นที่6ค่ะเส้นที่6เส้นที่7ค่ะเส้นที่7เส้นที่8ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่8นะออกมาแล้วนะเส้นที่8ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมานะพลิกกลับด้านมาแล้วเราก็จะสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้จะไปทะลุออกด้านหน้านะคะเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ค่ะเส้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเส้นที่7ค่ะเส้นที่8นะคะค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราพลิกกลับด้านมานะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทำเป็นการทำกลีบดอกลักษณะแบบนี้นะจับริบบิ้นนะคะนี่นะคะบิดมาทางขวามือบิดมาทางขวามือเรานะคะเนี่ยค่ะบิดมาทางขวามือแล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะเชิดขึ้นแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะสอดลงไปอันนี้คือฐานนะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปเลยนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี้นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้จับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือนะคะแล้วก็จับตัวของริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะอย่างนี้เป็นรูปกลวยอย่างนี้แล้วจับที่ปลายสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี่นะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะ2อันแล้วนะคะเหลืออีก6อันนะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือนะคะนี่นะคะแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นรูปกลวยอย่างนี้จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับที่ตัวของริบบิ้นขึ้นไปด้านบนอย่างนี้จับที่ปลายของริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือตัวของริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับที่ปลายนะคะมาสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นที่5แล้วนะคะเราเหลืออีก3เส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือนะคะจับตัวของริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายของริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่นะคะ
จับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับที่ตัวของริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นลูกกวยแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับที่ตัวของริบบิ้นขึ้นไปด้านบนอย่างนี้จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะตั้งให้ดอกเอียงๆอย่างนี้นะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราดึงให้กระชับก่อนนะคะแล้วก็นี่นะคะเราจะทำกลีบดอกด้านล่างอย่างนี้นะตั้งแบบนี้นะคะนี่นะเราจับที่ปลายของริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเรานะคะบิดเข้าหาตัวเราหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าให้ปลายริบบิ้นนะคะอยู่ด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็สอดนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของตัวเองนะสอดลงไปนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้เนาะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเราหนึ่งรอบจับเส้นริบบิ้นนะคะให้ไปซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะนี่นะให้ไปอยู่ด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปเลยนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะดึงให้กระชับก่อนนะคะแล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นบิดเข้าหาตัวเองหนึ่งรอบจับที่ปลายของริบบิ้นสอดลงไปใต้ของเส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปที่ฐานนะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะดึงเส้นนี้ให้กระชับนะคะดึงเส้นต่อไปให้กระชับนะก่อนที่จะไปสอดนะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเอง1รอบจับปลายริบบิ้นสอดใต้ล่างของเส้นนะคะแล้วก็อันนี้คือฐานนะก็สอดลงไปเลยนะคะดึงให้กระชับค่ะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะดึงให้กระชับก่อนนะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเอง1รอบจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้เส้นนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี้นะคะเหลืออีก3เส้น4เส้นนะคะเราเพิ่งทำได้1อัน2อัน3อัน4อัน5อันเหลืออีก3เส้นนะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเอง1รอบจับที่ปลายของริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้หลังของเส้นแล้วนำเส้นมาสอดที่ฐานเลยนะคะดึงให้กระชับค่ะจับริบเนี่ยเราทำเส้นนี้นะคะเราดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเอง1รอบจับที่ปลายของริบบิ้นสอดไว้ใต้ล่างนะคะแล้วก็นำมาสอดที่ใต้ฐานของเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะเราดึงให้กระชับค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะดึงให้กระชับนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดเข้าหาตัวเอง1รอบจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปใต้หลังของเส้นนะคะอย่างนี้นะแล้วก็สอดลงไปนะคะ
ตามแนวเส้นนี่นะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะตัดปลายริบบิ้นที่ยื่นออกมานะคะอย่างนี้นะคะแม่แบบตัดแบบนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะติชมได้นะคะเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ